ไปซื้อสินค้านะมีไหมลูกมีไหมหัวไซด์ที่ได้รับมีหมดที่แล้วมีที่แล้วนะฉันเลยเลยครูมาสี่วันวันมีแต่กวนเจ้าช่วยคุณวันให้เจ้าช่วยที่เธอหาถ้าเขามาจากสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศณหลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่หลาดริมคลองหัวไซนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่9เดือนสิงหาคมประจำปีพุทธศักราช2563นะครับวันนี้แรม5ค่ำเดือน9ปีชวดนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศแห่งโรแมนติกแห่งนี้นะครับวันนี้ปลอดฟ้าปลอดฝนผู้คนก็มากันเยอะแยะเหลือเกินนะครับมีอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองสินค้าโอท็อปของดีเมืองหัวไซนะครับวันนี้มีกิจกรรมของห้างศาสตร์ไทยนครศรีธรรมราชซึ่งมาเติมเต็มสีสันบรรยากาศแจกของฝันรางวัลนะครับร่วมกิจกรรมของห้างศาสตร์ไทยในโอกาสครบรอบ57ปีนะครับคุณผู้ชมครับมีผู้คนเริ่มทยอยมากันเรื่อยๆในขณะนี้นะครับก็ขอต้อนรับมวลมหาสมาชิกท่านที่เคารพทุกท่านนะครับเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่หลาดริมคลองหัวไซเปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปครับสัมภาษณ์คุณพี่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี้ครับบรรยากาศดีมากเลยดีมากมากเลยวันนี้ตั้งใจจะมาฟังเพลงสากลไหมครับค่ะดีเจวูดดี้เนเวอร์ไดมาแล้วมาแล้วชอบมากเลยค่ะชอบมากนะสุดยอดหาคนที่ชอบเพลงสากลนี่ยากมากเลยนะครับสุดยอดนะครับขอมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขนมหวานพี่พร10บาท20บาทนะครับยังเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเพลินเจ๊เพลินกระเพาะปลาน้ำแดง40บาทข้าวต้มโจ๊กหมูเห็ดหอม20บาทนะครับนี่คุณผู้ชมครับน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับครับจุดตรงนี้นะครับเป็นฝรั่งนะครับสดๆนะครับฝรั่งสดๆจากสวนนะครับนี่โลละ40บาทนะครับคุณผู้ชมครับครับนี่ลูกชิ้นนะครับครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศทั่วๆไปของหลาดริมคลองหัวไซนะครับถ่ายคุณผู้ชมได้เห็นผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเปิดให้บริการทุกวันติดต่อได้ที่ผู้จัดการคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับคุณดำสุวรรณรัตน์หมายเลขโทรศัพท์0841 8แล้วก็155 0841 8 15นะครับร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังร้านอาหยีเนื้อย่างเกาหลีนะครับบริหารงานโดยอาจารย์ประพลและอาจารย์คณิตาอัตจักรนะครับเปิดให้บริการทุกวันยังเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับมีมาตรการในการป้องกันนะครับก็มีเจลแอลกอฮอล์นะครับที่ให้บริการอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเปิดให้บริการทุกวันติดต่อได้นะครับที่หมายเลข0808198339 0808198339นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับบรรยากาศยามเย็นๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ไฟก็เปิดแล้วสวิตช์ไฟเปิดแล้วแสงสีเสียงส
วยสดงดงามสการตานะครับแสงไฟสะท้อนกับสายน้ำระยิบระยับนะครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของหลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่หลาดริมคลองหัวไซนะครับคุณผู้ชมครับพบกันทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับทางคณะกรรมการหลาดริมคลองหัวไซยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซนะครับอย่างมีความสุขนะครับรับประทานกันอย่างมีความสุขนะครับอาหารสินค้าอุปโภคของดีเมืองหัวไซมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองสุดยอดอลังการเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาได้ที่หลาดริมคลองหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่เจอนักพัฒนาชุมชนสวัสดีครับน้องเอ๋มาเมื่อไรครับอ๋อมาเมื่อวานครับมาเมื่อวานกลับเมื่อไรครับอ๋อจะกลับก็ประมาณวันพุธนะครับวันพุธนะครับโอ้หล่อมากเลยนะครับโอเคโชคดีครับเมื่อก่อนน้องก็อยู่เทศบาลหัวไซนะครับไปสอบบรรจุที่อำเภอที่จังหวัดก็รับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับศิลปินเดี่ยวครับร้องหลายวงวันนี้ไปกับไม้หลาบัดเกาะดังโดยวันนี้ชื่อว่าอดีตวงอยู่ร้องเพลงวงเกาะเพชรนะครับเกาะเพชรนะครับตอนนี้อยู่วงไหนครับตอนนี้ประวานอนประจำวานอนครับวานอนสีแดงด้วงนะครับครับขอบคุณครับยอดมากๆเลยครับครับโอเคขอบคุณยังรอเหมือนเดิมยังรอเหมือนเดิมสุดยอดคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับโกจุกน้ำเต้าหู้ใบเตยที่หลาดริมคลองหัวไซนะครับครับผมนี่ยี่ห้อน้ำเต้าหู้โกจุกใบเตยมาถึงจุดตรงนี้ก็ได้รับประทานฟรีทุกครั้งขอบคุณมากครับสวัสดีครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับบรรยากาศทั่วไปนะครับก็หลังจากได้ลมตกนะครับมีผู้ชมนะครับนักท่องเที่ยวมังหน้าไล่ตานะครับครับหลังจากโควิดมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6นะครับครับสัปดาห์ที่6ครับครับผู้คนมากมายนะครับวันนี้เราได้พบกับน้องสุวิทย์นะครับสุวิทย์ดวงนะครับอาทิตย์จากน้ำไทยวงนะครับมาความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาเยี่ยมราชบุรีนะครับครับผมนี่ครับความดีครับครับครับคุณผู้ชมครับมาจุดตรงนี้แน่นอนเหลือเกินน้ำเต้าหู้จุกใบเตยอ้าวมีฟรีนะครับเช็คอินกินฟรีนะครับท่านทุกอาทิตย์นะครับถ่ายรูปที่มีตัวอักษรหลาดริมคลองวัดไซแล้วก็โพสต์แชร์ไปทางสาธารณะแล้วมาจุดที่ขายน้ำเต้าหู้โคจุกใบเตยตรวจสอบอีกครั้งถ้าถูกต้องนะครับถ้าผ่านการอนุมัติก็จะจับฉลากแล้วก็ได้ทานอาหารทานฟรีนะครับท่านจะได้ร้านไหนร้อยกว่าร้านแล้วแต่โชคดีว่าท่านจะได้ทานร้านไหนนะครับทุกครั้งที่ท่านมาเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซนะครับมีโอกาสกินฟรีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทานน้ำเต้าหู้โคจุกใบเตยว่าอร่อยตามคำเล่าลือหรือไม่นะครับขออนุญาตทานนะครับครับไอ้ย่ามวดมากไม่ท่านจะได้สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับสมคำเล่าลืออร่อยรสชาติเข้มข้นหวานมันสุดยอดถ้าท่านอยากจะกินอิจฉาผมแล้วใช่ไหมอิจฉาแล้วใช่ไหมแน่จริงแน่จริงมาเลยที่หลาดริมคลองวัดไซทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวขอชิมอีกทีนึงคนนายกมาพอดีสุดยอดมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดนะครับมาอุดหนุนก็ได้น่าสถานที่นี่ขนมจากเบาดิดเบาดิดเนื้อต้านแทนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับเหมือนมาลัยสวรรค์ที่เป็นกำลังใจให้ผมดีเจวิเชียรร่วมพริ้นดีเจหมาชนคนลมน้ำนะครับแล้วถ้าท่านชมในช่อง YouTube ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากทีเดียวขอบคุณมากครับ